เรียนทุกคนพบกันอีกครั้งแล้วนะครับคุณครูนัทกรวรรณวัฒน์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชั้นป .6 หน่วยการเรียนรู้ที่3ไฟฟ้าในเรื่องของตัวนำไฟฟ้าและชนวนไฟฟ้าในเรื่องนี้ครับจะอยู่ในมาตรฐานว .2.3 ตัวชี้วัดป .6 ข้อที่1ถ้าพร้อมแล้วนะครับเรามารู้จักกับจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลย ข้อ1นครับนักเรียนจะต้องสามารถระบุสมบัติของวัตถุที่นำไฟฟ้าได้ขออ้อ 2. นักเรียนจะต้องปฏิบัติกิจกรรมตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้าอย่างรวมพลังด้วยความมุ่งม,มั่นและตั้งใจข้อที่3ครับนักเรียนจะต้องทําการจัดจําแนกวัตถุตามความสามารถในการนำไฟฟ้าได้และข้อสุดท้ายครับนักเรียนจะต้องมีความ มุ่งมั่นและตั้งใจในการเรียนรู้รวมถึงการทำกิจกรรมอีกด้วยครับก่อนเรียนรู้ครับครูมีคำถามมาให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันคิดครับวัตถุชนิดใดบ้างนำไฟฟ้าและชนิดใดบ้างไม่นำไฟฟ้าตัวแรกครับลวดเสียบกระดาษตัวที่สองกระดาษตัวที่สามลูกแก้วตัวที่สี่ยางลบ และตัวที่ห้าลูกกุญแจนักเรียนคิดว่าวัตถุตัวใดบ้างครับนำไฟฟ้าได้ช่วยกันตอบครับวัตถุใดบ้างครับที่นำไฟฟ้าดีมากเลยครับมีคนช่วยครูตอบด้วยเยอะแยะเลยและวัตถุใดบ้างที่ไม่นำไฟฟ้าล่ะก็จะต้องเป็นวัตถุที่เหลือจากการที่นักเรียนบอกว่าวัตถุตัวน,นั้นนำไฟฟ้าวัตถุที่เหลือจะต้องไม่นำไฟฟ้าใช่ไหมครับ เรามาดูเฉลยกันดีกว่าว่าว aha, today, <Có S 4> ัตถุใดบ้างที่นําไฟฟ้าและไม่นําไฟฟ้าวัตถุที่มีตัวสีชมพูครับจะเป็นวัตถุที่นําไฟฟ้าและวัตถุที่มีตัวหนังสือสีน้ําเงินครับเป็นวัตถุที่ไม่นําไฟฟ้านั่นก็คือลวดเสียบกระดาษและลูกกุญแจจะเป็นวัตถุที่นําไฟฟ้าส่วนที่เหลือครับกระดาษลูกแก้วและยางลบจะเป็นวัตถุที่ไม่นําไฟฟ้า คำถามสำคัญก่อนเริ่มกิจกรรมกันครับในวันนี้วัตถุชนิดใดบ้างนําไฟฟ้าได้และวัตถุชนิดใดบ้างไม่สามารถนําไฟฟ้าได้หลังจากที่นักเรียนเรียนรู้เสร็จนักเรียนต้องตอบคำถามข้อนี้ครูให้ได้ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้ามีวัสดุอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ครับ 1. ฐานไฟฉายพร้อมกระบะใส่ฐานไฟฉาย1ชุด 2. หลอดไฟขนาดเล็กพร้อมที่ยึดหลอดไฟฟ้า1ชุด 3. สายไฟฟ้ายาว20เซนติเมตรพร้อมปากจะเข้สชุด 4. ลวดเสียบกระดาษ1อัน 5. ไม้บรรทัดพลาสติก1อันยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับ 6. ยางลบ1อัน เลูกกุญแจ1ดอก8ตะปู1ตัวและ9เทปกาวหม้วนเมื่อนักเรียนเตรียมวัสดุและอุปกรณ์เหล่านี้ครบแล้วนะครับเราไปดูวิธีการทดลองกันว่าเราจะทดลองได้อย่างไร1ครับให้นักเรียนแบ่งกลุ่มครับคระความสามารถอาจจะคระเพศก็ได้หรืออาจจะคระประสบการณ์ให้เพียงพอต่อนักเรียนในชั้นเรียนนะครับ แบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละเท่าๆกันโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นร่วมกันต่อสายไฟเข้ากับฐานไฟสายและหลอดไฟฟ้าให้ครบวงจรดังภาพนี้ครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าดังภาพนะครับก็จะมีฐานไฟสายใส่อยู่ในกระบะใส่ฐานเชื่อมต่อกับสายไฟหนสายไฟสอและสายไฟสเชื่อมต่อกันดังภาพเลยนะครับ โดยสายไฟที่2และสายไฟ1จะเชื่อมต่อกับหลอดไฟฟ้าเมื่อน,นักเรียนทําขั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วไปดูขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนที่2ให้นักเรียนนําวัตถุที่ต้องการทดสอบว่าวัตถุนั้นเนี่ยต้องการนําไฟฟ้าหรือไม่หรือมีสมบัติที่ไม่สามารถนําไฟฟ้าได้ได้แก่วัตถุที่เราเตรียมมาครับลวดเสียบกระดาษไม้บรรทัดพลาสติก ยางลบลูกกุญแจและตะปูต่อระหว่างสายไฟที่สองกับสายไฟที่สามดังภาพเลยนะครับหลังจากนั้นให้สังเกตว่าหลอดไฟฟ้าสว่างหรือไม่และบันทึกผลขั้นตอนแรกนักเรียนอาจจะนํารวดเสียบกระดาษทดลองก่อนหลังจากนั้นให้สังเกตความสว่างของหลอดไฟ ขั้นตอนต่อไปคือเปลี่ยนจากลวดเสียบกระดาษครับเป็นไม้บรรทัดพลาสติกเป็นยางลบเป็นลูกกุญแจและเป็นตะปูต่อต่อไปสังเกตและบันทึกผลให้ดีครับโดยตารางบันทึกผลการทดลองนั้นมีดังต่อไปนี้ครับเป็นตารางการนำไฟฟ้าของวัตถุชนิดต่างๆนักเรียนจะเห็นได้ว่าวัตถุที่เราเตรียมมานั้นก็จะมีอยู่ด้วยกันห้าตัวครับอย่างที่ครูได้บ่งบอกไปข้างต้น ซึ่งสิ่งที่เราสังเกตนั่นก็คือความสว่างของหลอดไฟสว่างหรือไม่สว่างดังตารางแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มทำกิจกรรมกันนะครับครูมีคำถามก่อนการเรียนรู้าการทดลองนี้ค,ควบคุมอะไรให้เหมือนกันครับขอตอบได้ไหมครับการทดลองนีค้ควบคุมสิ่งใดให้เหมือนกัน มีนักเรียนพอตอ,ตอบได้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 กันเยอะเลยการทดลองนี้สิ่งที่ควบคุมให้เหมือนกันก็คือฐานไฟฉายสายไฟและหลอดไฟครับเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายเราต้องควบคุมให้มันเหมือนกันคำถามต่อไปครับการทดลองนี้จัดอะไรให้แตกต่างกันสิ่งที่แตกต่างกันนั้นคือสิ่งที่เรานำมาทดสอบกูใบ,บให้แล้วนะ สิ่งที่เรานำมาทดสอบครับคือสิ่งที่เราจัดให้แตกต่างกันนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นลวดเสียบกระดาษไม้บรรทัดพลาสติกยางลบลูกกุญแจหรือตะปูครับคือสิ่งที่เรานำมาเชื่อมแทนสายไฟฟ้าครับเพื่อที่เราจะดูว่าหลอดไฟสว่างหรือไม่คำถามต่อไปครับ การทดลองนี้ติดตามและสังเกตอะไรจากตารางบันทึกผลการทดลองก็ได้ตอบคำถามข้อนี้เรียบร้อยแล้วนักเรียนคิดว่าติดตามสังเกตดูอะไรครับสิ่งที่เราจะสามารถติดตามและสังเกตดูก็คือความสว่างของหลอดไฟฟ้าครับหลังจากต่อวงจรเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยเชื่อมกับวัตถุทั้ง5ตัวที่เราได้ยกตัวอย่างมา หลังจากที่นักเรียนตอบคำถามกันเรียบร้อยแล้วนะครับให้นักเรียนเริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับและหลังจากที่นักเรียนทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือตัวอย่างคำตอบของวัตถุต่างๆทั้ง5ตัวนะครับเพื่อนำมาทดสอบว่าวัตถุทั้ง5ตัวนี้ สามารถนำไฟฟ้าได้หรือไม่โดยเราจะสังเกตถึงความสว่างของหลอดไฟฟ้าว่าหลอดไฟฟ้าสว่างหรือหลอดไฟฟ้าไม่สว่างไปดูที่ตัวแรกครับลวดเสียบกระดาษนักเรียนคิดว่าหลอดไฟฟ้าสว่างหรือไม่สว่างครับจากการทดลองมาตัวอย่างคําตอบก็คือหลอดไฟฟ้าจะสามารถสว่างได้ไม้บรรทัดพลาสติกบ้างล่ะหลอดไฟฟ้าสว่างหรือไม่สว่างครับ หลอดไฟฟ้าไม่สว่างครับยางลบเมื่อเชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้าแล้วจะทําให้หลอดไฟสว่างหรือไม่สว่างครับไม่สว่างครับตัวที่สี่ลูกกุญแจเมื่อเชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้าแล้วหลอดไฟสว่างหรือไม่สว่างครับหลอดไฟฟ้าสว่างครับและตัวสุดท้ายตะปูเมื่อเชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อยจะทําให้หลอดไฟ สว่างเมื่อนักเรียนบันทึกผลการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วมาช่วยครูตอบคำถามหลังกิจกรรมการทดลองกันดีกว่าข้อแรกครับวัตถุใดนำไฟฟ้าแล้วนักเรียนทราบได้อย่างไรล่ะว่าวัตถุนั้นนำไฟฟ้าได้ขอตอบได้กันไหมครับเจ่งมากเลยครับอีกนิดนึงใกล้ถูกแล้วครับ คนนั้นเก่งมากไปดูฉเฉลยกันนะครับว่าวัตถุใดนําไฟฟ้าได้และทราบได้อย่างไรละ่ะนั่นก็คือลวดเสียบกระดาษลูกกุญแจและตะปูนาไฟฟ้าได้ทราบได้อย่างไงอ่ะก็ทราบจากเมื่อเรานําวัตถุทั้งสามตัวนี้ไปต่อกับในวงจรไฟฟ้าครับสิ่งที่เราสังเกตได้อย่างชัดเจนเลยว่ามันนําไฟฟ้าได้นั่นก็คือหลอดไฟสว่างไม่ยากนะครับต่อไปครับ วัตถุใดไม่สามารถนำไฟฟ้าได้แล้วเราทราบได้อย่างไรละ่ะคำถามข้อแรกได้อธิบายเราไปเรียบร้อยแล้วแต่คำถามข้อที่สองนี้พลิกนิดนึงก็คือวัตถุใดไม่สามารถนำไฟฟ้าได้วัตถุนั้นก็คือไม้บรรทัดพลาสติกและยางลบครับเมื่อเรานำไม้บรรทัดพลาสติกและยางลบเชื่อมต่อกันในวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย เราจะสังเกตเห็นได้ว่าหลอดไฟไม่สว่างเลยนั่นก็คือวัตถุทั้งสองตัวนี้ไม่สามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองครับคำถ,ถามต่อไปครับวัตถุที่นำไฟฟ้าได้มีสมบัติอย่างไรล่ะสมบัติของวัตถุที่นำไฟฟ้าได้มีสมบัติอย่างไรครับเด็กๆครับนิดนึงใกล้ถูกแล้วครับ มีคนตอบถูกนะครับนั่นก็คือสมบัติก็คือทําให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ก็คือยอมให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยมันไหลผ่านได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยวัตถุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยไหลผ่านได้มักจะทํามาจากโลหะอย่างเช่นเงินทองแดงทองคําอะลูมิเนียมหรือแม้กระทั่งเหล็กเยอะแยะมากมายเลยนะครับเรามาร่วมกัน สรุปผลการทดลองในวันนี้ครับโดยให้แต่ละกลุ่มเนี่ยร่วมกันอภิรายรวมความคิดเห็นกันดูซิว่าหลังจากที่เราทำกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะสรุปการทดลองนี้ได้ว่าอย่างไรเอ,อ่ยให้เวลานะครับช่วยกันคิดช่วยกันรวมสมองเพื่อเป็นการสรุปของกลุ่มเรา โดยนักเรียนได้ตอบมาแล้วแล้วครูก็ได้นำมากั่นกรองสรุปเป็นดังต่อไปนี้ครับสรุปได้ว่าวัสดุหรือวัตถุเนี่ยที่นำไฟฟ้าได้นะครับเมื่อเชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้าจะทำให้หลอดไฟสว่างนั่นก็คือเราจะเรียกเขาว่าตัวนำไฟฟ้าส่วนวัสดุหรือวัตถุที่นำไฟฟ้าไม่ได้เมื่อต่อกับวงจรไฟฟ้าแล้ว จะทําให้หลอดไฟไม่สว่างจะเรียกว่าสนวนไฟฟ้าตัวนําไฟฟ้าคือทําให้หลอดไฟสว่างสนวนไฟฟ้าคือทําให้หลอดไฟไม่สว่างต่อไปครับตัวนําไฟฟ้าก็คือวัสดุเนี่ยที่ยอมให้กระแสะไฟฟ้าหรือประจุไฟฟ้าเนี่ยไหลผ่านได้ส่วนใหญ่เป็นโลหะครับอย่างที่เราทราบกันดีเช่นเงินทองแดงอะลูมิเนียมสังกะสี เหล็กทองคําที่ครูยกตัวอย่างมาน,นี้สามารถนําไฟฟ้าได้ทั้งหมดเลยโดยที่เราเห็นภาพนะครับก็จะมีเงินโลหะเงินโลหะทองแดงและโลหะอะลูมิเนียมต่อไปครับเราไปดูตัวที่ไม่สามารถยอมให้กระแสะไฟฟ้าหรือประจุฟไฟฟ้าเนี่ยไหลผ่านได้เราจะเรียกว่าฉนวนไฟฟ้ายกตัวอย่างเช่นยางผ้าพลาสติกจากที่เราเห็นดังภาพ อาจจะมีแก้วอาจจะมีไม้และอาจจะมีกระดาษรวมด้วยนะครับนักเรียนลองนำมาทดลองในวงจรอย่างง่ายดูสินะครับว่าจะทำให้หลอดไฟฟ้านั้นสว่างได้หรือไม่เมื่อเราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้นักเรียนรวมสมองรวมพลังกันร่วมกันวางแผนครับสังเกตสำรวจวัตถุที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและเป็นฉนวนไฟฟ้า ที่พบในชีวิตประจําวันลองไปเสาะหาดูลองไปสืบเสาะทั้งในโลกของอินเทอร์เน็ตหรือในโลกของชีวิตประจําวันก็ได้แล้วถ่ายภาพหรือวาดภาพระบายสีจัดจําแนกเป็นโปสเตอร์แสดงว่าชิ้นงานนี้ต้องออกแบบเป็นโปสเตอร์ครับดูสิครับว่ากลุ่มไหนจะออกแบบได้ดีเด่นหรือสวยกว่ากันจัดทําเป็นชิ้นงานส่งคุณครูครับโดยมีหลักการเกณฑ์ประเมินดังต่อไปนี้ การนำเสนอได้ถูกหัวข้อการนำเสนอได้อย่างเหมาะสมการนำเสนอได้อย่างมีความถูกต้องและสมบูรณ์แบบรวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์เชื่อมโยงกันก็จะได้คะแนนระดับสี่ก็คือดีที่สุดเลยคหวังว่านักเรียนจะออกแบบและร่วมพลังกันวางแผนสืบเสาะหาความรู้มาอย่างดีที่สุดครับครูมีตัวอย่างโปสเตอร์ครับ ซึ่งในโปสเตอร์จะบ่งบอกถึงตัวนําไฟฟ้าจะบ่งบอกถึงสมบัติจะบ่งบอกถึงตัวอย่างของตัวนําไฟฟ้าที่เราพบในชีวิตประจําวันนักเรียนจะอาจจะออกแบบหนึ่งโปสเตอร์ต่อหนึ่งเรื่องก็ได้ครับและโปสเตอร์ต่อไปจะเป็นฉนวนไฟฟ้าก็จะบ่งบอกถึงสมบัติจะบ่งบอกถึง ตัวอย่างที่เราพบในชีวิตประจําวันที่เป็นฉนวนไฟฟ้าอาจจะแบ่งแยกครับว่าโปสเตอร์หนึ่งเป็นตัวนําโปสเตอร์หนึ่งเป็นฉนวนไฟฟ้าก็ได้หรือนักเรียนอาจจะนํามารวมกันเป็นหนึ่งโปสเตอร์ทั้งตัวนําไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้าให้ออกมาในรูปแบบที่น่าสนใจน่าติดตามน่าค้นหาและอยากอ่านนี่แหละครับคือหลักการของการออกแบบโปสเตอร์เห็นแล้วโดดเด่นนั่นคือใช่ ต่อไปครับเป็นสิ่งที่เรานำมาสรุปเป็นความรู้ร่วมกันในห้องเรียนดีกว่าวัสดุที่ประจุไฟฟ้าไหลผ่านได้เราจะเรียกว่าตัวนำไฟฟ้าแล้ววัสดุที่ไม่ให้ประจุไฟฟ้าไหลผ่านได้เราจะเรียกว่าฉนวนไฟฟ้าเข้าใจตรงกันนะครับในความรู้นี้หลังจากนั้นครับนำโปสเตอร์ที่นักเรียนเนี่ยได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเข้าสู่กิจกรรมแบบ TGT ทีมเกม o ว r น a เม n t โดยจัดแยกให้สมาชิกของกลุ่มเราเนี่ยกระจายออกไปอยู่แต่ละกลุ่มรวมถึงรับฟังการนำเสนอของกลุ่มอื่นและตอบข้อสักถามเมื่อร่วมการนำเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนำโปสเตอร์ของแต่ละกลุ่มเนี่ยติดเลยครับติดประกาศในห้องเรียนหรือหน้าชั้นเรียนหรือบอร์ดของสายชั้นก็ได้ เผยแพร่ความรู้ครับให้แก่นักเรียนไม่ว่าจะเป็นสายชั้นอื่นๆก็สามารถเข้ามาดูได้ในผลงานของชั้นเราถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งนะครับและให้นักเรียนตรวจสอบประเมินตนเองประเมินกลุ่มเราว่าขั้นตอนต่างๆที่ได้เรียนรู้ไปขั้นตอนต่างๆที่ได้ทำกิจกรรมไปเนี่ยกลุ่มเรามีจุดเด่นในด้านใดมีจุดด้อยในด้านใดบ้าง รวมถึงนำจุดเด่นจุดด้อยนั้นมาพัฒนาการทำงานของกลุ่มเราและกลุ่มใดมีข้อสงสัยในเรื่องใดครับสอบถามครูได้เลยนะครับต่อไปครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้มาแล้วร่วมกันทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราลองมาลงมือทำแบบทดสอบกันดูซิว่าเราสามารถมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดเราจะมาเริ่มทำกันในข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งครับ วัสดุในข้อใดสามารถนำมาใช้เป็นตัวนำไฟฟ้าแทนสายไฟในการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายได้หนึ่งยางรัดสองแปรงสีฟันสมไม้ปลายแหลมสลวดเสียบกระดาษนักเรียนคิดว่าทั้งสี่ตัวนี้เนี่ยเมื่อเรานำมาแทนที่สายไฟวัสดุใดสามารถนำไฟฟ้าได้เขียนคำตอบของนักเรียน ลงไปได้เลยนะครับหรือใครอยากตอบครูมาลองตอบสิครับว่าเราคิดว่าเป็นข้อใดคำตอบนั้นก็คือข้อข้อสี่ครับลวดเสียบกระดาษเนื่องจากว่าลวดเสียบกระดาษนั้นทำมาจากโลหะโลหะเป็นวัสดุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยไหลผ่านได้ เมื่อเรานำโลหะไปต่อกับวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายหลอดไฟฟ้าที่ทำงานอยู่ในวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายก็จะสามารถสว่างได้แตกต่างจากยางรัดแปลงสีฟันไม้ปลายแหลมที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้จะถูกเรียกว่าฉนวนไฟฟ้านั่นเองข้อต่อไปครับวัสดุในข้อใดเมื่อนำมาต่อแทนลวดเสียบกระดาษ จะทำให้หลอดไฟฟ้าสว่างได้ดังภาพครับหนึ่งตะเกียบไม้สองตะปูเหล็ก3ามยางลบและสกระดาษ4ตัวนี้ครับเมื่อนำมาแทนที่กับร่ดเสียบกระดาษแล้วข้อใดที่จะทำให้หลอดไฟฟ้าสว่างได้ครับขูใบให้นะวัตถุนั้นจะต้องเป็นตัวนำไฟฟ้าครับ ตัวนํำไฟฟ้าต้องทำมาจากจุดจุดจุดทำมาจากอะไรเอ่ยใบให้ขนาดนี้แล้วคำตอบข้อนี้ครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อสองครับตะปูเหล็กเนื่องจากว่าตะปูเหล็กทำมาจากโลหะมีสมบัติเป็นตัวนำไฟฟ้าซึ่งยอมให้กระแสะไฟฟ้าเนี่ยไหลผ่านตัวของมันเองได้แตกต่างจากตะเกียบไม้ ยางลบและกระดาษเป็นตัวที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านถือว่าเป็นฉนวนไฟฟ้าครับและข้อสุดท้ายข้อที่3ถ้าใช้การยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้เป็นเกณฑ์ในการจําแนกวัสดุข,ข้อใดจัดจําแนกอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับทองแดงอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับทองแดงนะครับข้อหอลูมิเนียมข้อสองพลาสติก ข้อสามยางและข้อสี่พาทยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้นะครับวัตถุใดที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับทองแดงแสดงว่ายอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้จะต้องเป็นตัวนำไฟฟ้าแน่นอนครับและทั้งสี่ข้อนี้ข้อไหนครับที่เป็นตัวนำไฟฟ้าครับข้อนี้คำตอบ ที่ถูกต้องนั้นก็คือข้อหนึ่งครับอลูมิเนียมเนื่องจากว่าอะลูมิเนียมและทองแดงนั้นทำมาจากโลหะเป็นวัสดุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้หรือเรียกว่าตัวนำไฟฟ้าส่วนข้อที่เหลือครับไม่ว่าจะเป็นพลาสติกยางหรือผ้าไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ครับถือว่าเป็นฉนวนไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการเรียนรู้ในเรื่องของตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า เราจะนำความรู้ในเรื่องนี้นะครับไปต่อยอดกับในเรื่องต่อไปขอให้นักเรียนเนี่ยทบทวนความรู้ให้ดีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ